เมื่อวานนี้นะครับคุกข่าวเรื่องเงินทอนวัดนะครับการตามจับพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะที่หนีไปนะครับก็หลังจากที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะผบ.ตร.เนี่ยนะครับเดินทางไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีนะฮะเพื่อไปตามจับอดีตพระพรหมเมธีนะฮะอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมมันตวงศ์สารามเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้ตัวแล้วก็เดินทางกลับมานักข่าวไปรอกันเต็มเลยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิหาไม่เจอไม่เจอตัวจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครเจอตัวเจอแล้วเจอแล้วเมื่อวานเจอแล้วเมื่อวานเจอแล้วโอเคอ๋อเมื่อวานเจอแล้วนะทีนี้ปัญหานะครับก็คือว่านี่ฮะจริงๆเนี่ยนักข่าวเขาก็รอนะครับที่จะขอสัมภาษณ์นะครับหรือว่ารอการแถลงข่าวว่าการเดินทางไปเยอรมันเนี่ยได้ตัวไม่ได้ตัวอย่างไรติดขัดปัญหาอะไรไปทำอะไรยังไงบ้างติดปัดปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครชี้แจงนะครับเนี่ยฮะคุณต้นนะเจอแล้วครับผมเมื่อวานมีความคืบหน้าอะไรคุณต้นเมื่อวานนะครับมันนอกจากประเด็นเรื่องไม่ได้เจอตัวพระพรหมเมธีที่เยอรมันแล้วนะมันมีประเด็นออกหมายจับ5ผู้ต้องหานะฮะที่คอยช่วยเหลือพระพรหมเมธีให้หลบหนีออกนอกประเทศไปได้นะครับนี่ฮะก็มีใครบ้างครับมีก็มีสีขาจุ๋มฮะหรือคุณจินนางสัตย์ออนเจียมวิจิตกุลครับผมนะฮะเป็นคนนี้เป็นเจ้าของรถอพาร์ตที่เป็นคนพาเอารถไปจอดไว้ใช่แล้วก็นายพีรวิทย์ศรีศรัทธาเป็นคนขับสีกาจุ๋มเนี่ยเป็นเจ้าแม่ตลาดหุ้นเมืองไทยเลยนะสามีเนี่ยทำธุรกิจเมืองแร่ที่ประเทศลาวนะครับผมนี่สีกาจุ๋มคนนึงละส่วนอีก3คนเป็นคนลาวครับผมชื่อนางกิติมารัตนวงศ์นะคนนี้เป็นเศรษฐีนี้ที่คอยช่วยเหลือคนนี้คนนี้ขณะอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ลูกชายลูกสาวอีก2คนอ๋อเนี่ยครับแต่ว่าที่สำคัญคือตัวสำคัญนี่ครับสิกาจุ๋มไปแล้วครับไปไหนไปไหนฮะครับบินไปอังกฤษแล้วฮะบินหนีบินฮะบินคือผมว่าอย่าไปเรียกว่าหนีเลยบินไปอังกฤษบินไปอังกฤษคือเขาออกไปก่อนที่หมายจับจะถูกส่งไปถึงตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่ชั่วโมงคือไม่งั้นเนี่ยไปไม่ได้ตม.ต้องบล็อกตัวแน่นอนแต่ทีนี้ไปก่อนเนี่ยนะครับก็เลยบินไปอังกฤษได้บินไปอังกฤษจุ๋มไม้ไปตางก็อยู่ที่สนามบินลอนดอนฮิตโตรครับผมแต่ทีนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าคุณจุ๋มเนี่ยสีกาจุ๋มเนี่ยน่าที่จะเดินทางต่อเข้าไปในเยอรมันเพื่อที่จะไปขอพบไปขอเยี่ยมพระพรหมเมธีพระพรหมเมธีอดีตพระพรหมเมธีนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยจะเจอตัวหรือไม่เจอตัวเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยย้อนกลับมานิดนึงก็แล้วกันผบ.ตร.เนี่ยควรจะต้องแถลงข่าวหน่อยนะครับแต่ว่าพอเมื่อวานนี้ทางท่านที่จะที่มาแถลงข่าวเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้แถลงท่านจักรทิพย์ไม่ได้อยู่นะมีกำหนดการว่าจะแถลงเรื่องการติดต่างๆที่สำนักงานตุลาการชาติเนี่ยก็มีรายงานว่าทางน่าจะเป็นนะฮะพันตำรวจพลตำรวจเอกธนิษฐ์ศักดิ์ธีรสวัสดิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเนี่ยเรียนว่าผบ.ตร.ไปประชุมสนช.นะครับทางนักข่าวที่สภาก็ไปดักที่นู่นไปดักที่นู่นนะฮะแต่ปรากฏว่าได้รับคำตอบว่าอะไรครับคุณเติ้ลอากาศดีที่เยอรมันอากาศดีที่เยอรมันอากาศดีแล้วก็นักข่าวก็เลยถามต่อนะฮะว่าแล้วท่านได้พบตัวพระพรหมเมธีหรือเปล่าผบ.ตร.เขาก็ตอบว่าเขาไม่ได้ไปพบพระพรหมเมธีแล้วท่านไปทำอะไรฮะท่านไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่แต่สื่อออกกันหมดเลยนะบินไปรับตัวบินไปอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธมาอย่างเงี้ยฮะนี่แหละนี่คือปัญหาคือว่าจะปฏิเสธทำไมล่ะครับก็เราก็รู้อยู่ว่าคือการไปทำหน้าที่เนี่ยไม่มีใครว่าเลยเอ๊ะหรือว่าท่านไม่ได้ไปเรื่องนี้จริงๆเพราะเรารู้อยู่ว่าเยอรมันเนี่ยเขาทางอดีตพระพรหมเมธีเนี่ยยื่นเรื่องขอลี้ภัยนะฮะมันเป็นขั้นตอนเขาพอเข้าไปแล้วเนี่ยเยอรมันก็เลยไม่สามารถที่จะให้ตัวมาได้เพราะว่าเรื่องเข้าสู่ระบบของทางการเยอรมันแล้วไม่โอเคถ้าสมมุติท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปพบแต่ท่านไปเยอรมันหรือเปล่าสมมุติท่านไปเยอรมันท่านก็บอกว่าอ๋อผมไม่ได้ไปในภารกิจอันนี้ผมไปนี่อีกภารกิจอันนึงอันไหนท่านก็บอกมาให้ชัดก็จบถูกไหมฟังแล้วไม่มีใครโทษท่านนะเรื่องได้ตัวไม่ได้ตัวมันเป็นเรื่องของทางเยอรมันเขาเองที่จะต้องตัดสินใจท่านไม่เกี่ยวอยู่แล้วคำว่าไม่ได้ไปพบกับไม่ได้พบเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะแต่จริงๆนะผมว่านะเรื่องสีกาจุ๋มเนี่ยผมว่าจริงโทษไม่ได้หนักนะครับเอาง่ายภาษาอาจจะข้อกล่าวหาที่พาหลบหนีเนี่ยโทษก็เท่าไหร่จำคุกไม่เกิน2ปีมันเกิดแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทผมว่านะที่ผมว่าเธอเนี่ยบินไปวันที่5ตอนประมาณสักเกือบบ่ายโมงใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าหมายจับเนี่ยอีกชั่วโมงนึงออกมาก็ปรากฏว่าผมเชื่อว่าไปเยอรมันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าไม่น่าจะหลบหนีหรอกเพราะคดีมันไม่ได้เยอะแยะอะไรผมว่านะมันยังสู้ได้มาอีกด้านนึงพลตรีกมลเหรียญราชานะครับผู้กำกับการกอง
บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับหรือว่าบกปปนะฮะเขาก็ชี้แจงนะครับว่าเตรียมที่จะดำเนินคดีดำเนินการนะฮะคดีไอ้โกงเงินถอนวัดเนี่ยล็อตที่4แล้วนะโดยให้ผู้กำกับทั้ง6นายของบก.ปปเนี่ยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณต่างๆเนี่ยจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดที่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบในล็อต1ล็อต2ล็อต3นะฮะโดยจะเน้นวัดที่มีงบประมาณเกิน1ล้านบาทขึ้นไปนะฮะเมื่อพบข้อเท็จจริงชัดเจนว่ามีวัดไหนนะฮะมีวี่แววนะฮะหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะทุจริตเนี่ยก็จะประสานงานให้พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการพศเนี่ยนะครับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษตามจริงนะฮะนี่ฮะแต่ว่าครับผมซึ่งในส่วนเนี้ยเขามีเป้าหมายเป็น100วัดเลยนะฮะ100วัดเลยนะล็อต4เนี่ยนะครับใช่ครับแต่30วัดเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเจอแล้วครับว่ามีพฤติการทุจริตคล้ายๆกันกับวิธีการรูปแบบคล้ายกับล็อต1ถึง3ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นวัดทางภาคเหนือภาคกลางนะครับนะฮะเราสัมพันธวงศ์ก็โดนด้วยอีกแล้วนะฮะในล็อต4เนี่ยเหรอในล็อต4เนี่ยนะฮะโดนเรื่องไหนฮะเป็นทุจริตงบประมาณบูรณะปฏิสังขรณ์ของเดิมเนี่ยเป็นทุจริตงบประมาณของโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมนะครับอ๋ออันนี้เป็นงบซ่อมแซมวัดอ่ะภาษาชาวบ้านอ่ะนะครับมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคุณเติ้ลแล้วก็มีล็อต3ชุดแรกอีกนะฮะล็อต3ชุดแรกเนี่ยปปช.เขาตีสำนวนกลับมาให้ทางปปป.ดำเนินการต่อครับผมนะเพราะครับผมเพราะเขาเห็นว่าปปเนี่ยทำมานานแล้วแล้วก็ข้อมูลก็กันครบถ้วนซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยคาดว่าน่าที่จะมีการไปอายัดตัวแจ้งความเพิ่มกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำอ๋ออันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งเป็นอีกคดีก็ฟันข้อหาเพิ่มไปแต่ว่าตัวถูกจับแล้วล่ะนะครับมีประเด็นหนึ่งครับเนี่ยเมื่อวานนี้คุณโก้นะครับธีรศักดิ์พันธุจริยานะครับเป็นนักแสดงพิธีกรชื่อดังเนี่ยครับที่ผันตัวไปเป็นนักธุรกิจนะฮะปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขามีข่าวว่ามีการส่งเด็กนายแบบให้อดีตเจ้าคุณปิงคือแกเนี่ยเป็นสนิทกับเจ้าคุณปิง อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ไปลือกันว่าแกไปนั่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแกก็ออกมาปฏิเสธไงบอกว่าเด็กๆที่โพสต์ลงไอจีเนี่ยฮะก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการเพราะตั้งใจให้เป็นสะพานบุญให้สามเณรไปบวชแต่กลายเป็นว่าไปส่งนายแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามเณรอายุ8ถึง15ปียังเด็กมากเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ยืนยันว่าไม่เคยส่งนายแบบไปให้อดีตเจ้าคุณปิงหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใดนี่ครับแต่ก็ออกมาชี้แจงทางความเข้าใจนะฮะมีประเด็นนึงแล้วกันนะครับสั้นๆนะคุณสุประชัยใจสมุทรนะครับรองประธานกรรมการบริษัททุ่งคาเบอร์ชี้แจงสื่อมวลชนฮะกรณีสีกาจุ๋มเนี่ยที่มีข่าวว่าถือหุ้นใหญ่ต่างๆเนี่ยครับบอกว่าก็เป็นแค่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทมากมายนะครับ